ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่7จันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจขันติปารมีพระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสกันดหารละปุโรหิตยังจะดีเสียกว่าข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่าจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่พวกข้าพระองค์ก็ยังพอจะเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ก็ยังเที่ยวขออาหารเลี้ยงชีวิตได้ญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรถูกจับบูชายัญพระราชาทรงรับสั่งพวกทหารว่าเราจะฆ่าพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีบูชายัญแล้วจะได้ไปสวรรค์เจ้าไปทูลพระจันทกุมารพระสุริยกุมารพระพัทธเสนกุมารพระสุรกุมารและพระรามโคตรกุมารมารวมกันไว้พวกทหารไปตำหนักพระจันทกุมารก่อนพระองค์อื่นทูลให้ทรงทราบว่าพระบิดาทรงมีพระประสงค์จะฆ่าพระองค์บูชายัญแล้วไปสวรรค์จึงทรงรับสั่งพวกข้าพระองค์มาควบคุมพระองค์ไปเจ้าชายจันทกุมารตรัสว่าใครแนะนำพระราชาให้พวกท่านมาจับเราทหารกราบทูลว่ากันดหารพามพระเจ้าข้าเจ้าชายจันทกุมารตรัสถามว่าพระองค์ทรงใช้ให้ท่านมาจับเราคนเดียวหรือให้จับคนอื่นด้วยทหารกราบทูลว่าพระราชาโปรดให้จับคนอื่นด้วยพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะบูชายัญด้วยสัตว์สี่ชนิดพระจันทกุมารคิดว่าพรามนี้จองเวรเราคนเดียวมิได้จองเวรคนอื่นแต่เพราะสูญเสียผลประโยชน์ในการวินิจฉัยอรรถคดีก็จะฆ่าคนเป็นจำนวนมากเมื่อเราเข้าเฝ้าพระบิดาคนทั้งหมดก็จะพ้นภัยเจ้าชายจันทกุมารตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงทำตามพระราชบัญชาของพระเจ้าอยู่หัวเถิดทหารนำเจ้าชายจันทกุมารมาประทับที่ท้องสนามหลวงแล้วนำพระราชกุมารอีก3พระองค์มาประทับรวมกันจากนั้นพระราชารับสั่งให้ไปนำพระธิดาคือเจ้าหญิงอุปเสนาเจ้าหญิงโกกิลาเจ้าหญิงมุทิตาและเจ้าหญิงนันทามาอยู่รวมกันกับพี่ชายและให้ไปคุมพระมเหสีคือพระนางวิชยาพระนางเอราวดีพระนางเกสินีและพระนางสุนันทามาประทับรวมกับพระโอรสและพระธิดาแล้วทรงให้ทหารไปควบคุมตัวเศรษฐีทั้ง4คนคือปุณณมุขคฤหบดีภัททิยคฤหบดีสิงคาละคฤหบดีและวัตตะคฤหบดีเมื่อพระราชาให้ทหารจับกลุ่มพระราชโอรสพระธิดาและพระมเหสีทั่วพระนครไม่มีใครกล้าเอ่ยปากอะไรเลยแต่เมื่อมีรับสั่งให้ควบคุมตัวเศรษฐีเนื่องจากเศรษฐีเป็นตระกูลใหญ่มีเครือญาติเพื่อนฝูงเกี่ยวพันกันเป็นอันมากเมื่อเศรษฐีถูกจับกุมตัวประชาชนจึงเกิดปฏิกิริยาต่อต้านพากันกำเริบขึ้นกลายเป็นจราจนไปทั่วพระนครได้มีการนัดชุมนุมกันตามท้องถนนและสวนสาธารณะปราศัยคัดค้านกันว่าเราจะไม่ยอมให้พระราชาฆ่าเศรษฐีบูชายัญแล้วพากันไปห้อมล้อมเศรษฐีไว้พวกเศรษฐีถูกห้อมล้อมด้วยหมู่ญาติและพวกพ้องเกลื่อนกล่นไปด้วยบุตรและภรรยามาถวายบังคมพระราชาขอประทานชีวิตแม้พวกคฤหบดีตลอดจนบุตรและภรรยาญาติพี่น้องทูลอ้อนวอนขอชีวิตอยู่อย่างนี้ก็หาได้ทำให้พวกทหารถอยกลับไปไม่
ยังควบคุมตัวไปนั่งรวมกับพระราชกุมารจากนั้นพระราชารับสั่งให้ทหารไปนำช้างต้นม้าอัสดรและโคอุสพราชมารวมกันไว้ทรงรับสั่งทหารให้ตระเตรียมการทุกอย่างให้พร้อมสำหรับการบูชายัญในวันรุ่งขึ้นพระราชมารดาและพระราชบิดาผู้ชราภาพของพระเจ้าเอกราชยังทรงพระชนอยู่ทั้งสองพระองค์พวกอำมาตย์ไปทูลให้ทรงทราบว่าพระราชาทรงประสงค์จะบูชายัญด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีพระราชมารดารำพึงรำพันกันแสงรำครวญเสด็จไปตรัสถามว่าเขาว่าลูกจะบูชายัญเช่นนี้จริงหรือพระราชากราบทูลว่าเมื่อต้องฆ่าจันทกุมารหม่อมฉันก็สละลูกทุกคนได้เมื่อหม่อมฉันบูชายัญด้วยบุตรธิดาแล้วจะได้ไปสวรรค์พระราชมารดาตรัสว่าลูกเอ๋ยลูกอย่าเชื่อคำพูดเช่นนั้นเลยการเอาบุตรบูชายัญเป็นทางไปนรกไม่ใช่ทางไปสวรรค์ลูกจงให้ทานอย่าได้เบียดเบียนสัตว์เลยนี่เป็นทางไปสวรรค์